ากครับขอบพระคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Tonight Show และนี่คือช่วง Talk Show วันนี้เสียงเฮฮากรี๊ดกราดขนาดนี้แน่นอนครับถือเป็นเกียรติกับรายการเราเป็นอย่างยิ่งเลยใครก็ตามที่เป็นแฟนเพลงนะครับเดี๋ยวนี้เราเป็นแฟนเพลงไม่ใช่เฉพาะเพลงไทยอย่างเดียวเราเป็นแฟนเพลงโลกทั้งโลกเราก็เป็นแฟนเพลงเกาหลีเราก็เป็นแฟนเพลงสหรัฐอเมริกาแฟนเพลงอังกฤษและแน่นอนแฟนเพลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์ดนตรีเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาในยุโรปยังต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่นแล้วมาศึกษางานว่าทำไมแนวทางเพลงเขาจึงเอกอุและสามารถยืนยงอยู่ได้ในประเทศเขาคนญี่ปุ่นนี่นิยมเพลงทั่วโลกเหมือนเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเพลงที่อันดับหนึ่งสำหรับพวกเขาจริงๆคือเพลงญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะว่าเขาฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าแนวทางของเพลงญี่ปุ่นนั้นเอกอุจริงๆและเป็นอะไรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวจริงๆในญี่ปุ่นมีวงดังๆมากมายหลายวงด้วยกันนะครับในอดีตเดินทางมา 20-30 ปีมานี่มีมาโดยตลอดแต่มีวงอยู่วงนึงซึ่งโด่งดังมากๆในญี่ปุ่นคือวงลูซิเฟอร์นี่ถือว่าเป็นวงที่เป็นในสมัยที่เริ่มเกิดขึ้นมาตอนแรกๆถือว่าเป็นนิวร็อกกรุ๊ปที่แบบโดดเด่นและโด่งดังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องนำหน้าตาหล่อมากหล่อสุดๆแล้วไม่ใช่หล่ออย่างเดียวความสามารถก็สุดๆและที่สุดๆอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนไทยเราเขารักเมืองไทยสุดๆวันนี้เขามีโอกาสได้มาเมืองไทยและเขามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนรายการของเราแต่เขามาด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราจะทราบจากปากของเขาเองเลยครับอดีตนักร้องนำวงลูซิเฟอร์ครับโคชิตากะมาโกโตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ร่างของผมคุณป้อนะครับขอบคุณคุณป้อด้วยนะครับขออย่างแรกเลยบอกเขาบอกเราดีใจมากที่เข้ามาเยี่ยมเยียนรายการของเราขอบคุณมากมากเอ็คงไกว่าคิวบังคุมินี่คิเตคุเรเต้ให้อาริยาโตเขาตอบว่าก็เขาก็ขอบคุณเช่นกันค่ะที่เชิญเขามาในวันนี้ครับผมทราบอย่างนึงอ่ะเห็นตัวจริงจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเห็นตัวจริงเห็นแต่ในโปสเตอร์พอเห็นตัวจริงจริงๆแล้วเขาหล่อมากเลยนะครับเขียวอ่ะมาโกโตซังโตอัตเต้คาโคยนะโตมุยมาสแต่จริงๆนะคือเราเห็นในโปสเตอร์หรือเห็นในงานเขาไม่เหมือนเห็นตัวจริงเขาหล่อจริงผมเข้าใจเลยเขาเหมือนกับพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะเขาดูการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเล่นการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างพวกเราหรือเปล่าเขาสนใจการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างคนไทยหรือเปล่าเพราะเขาเหมือนพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นจริงผมอย่างนี้นึกออกมาแล้วก็ยืนนั่งไอ้ชิงกันเลยไอ้ซูกระโดดอะไรเงี้ยมังโกโตซังว่าญี่ปุ่นโนมังกะโนโอโตโกะใช่นิเตอร์อ๋อใช่นั่นก็現実っぽくないってことですかเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นในสมัยเป็นตัวจริงอะค่ะเพราะในการ์ตูนมันจะเป็นว่าใช่ไหมคะอ๋อแต่นี่คือตัวจริงออกมาเลยจากการ์ตูนเลยโอเคแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นที่เขาชอบที่สุดเรื่องอะไรผมอยากจะรู้ว่าตรงเรื่องกับผมหรือเปล่าการ์ตูนที่เขาชอบที่สุดเรื่องอะไรใช่ญี่ปุ่นโนมังกะว่าอิจิบังสุกินะฮงวะนันเดโชกะเทซวะอะโตมとかอะโตมわかりますかอะโตมอะโตมเรื่องชื่อว่าอะโตมอะค่ะอะโตมใช่อ๋อดีมากผมไม่รู้จักเรื่องนี้หนูก็ไม่รู้จักผมรู้จักแต่โดเรมอนฮะโดเรมอนอะโดเรมาโดใช่ชื่อเต้นไอ้ดราก้อนบอลก็มีอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือดราก้อนบอลอ๋อดราก้อนบอลโอเคดราก้อนบอลโอเคครับเอาละครับวันนี้เข้ามารายการเราก็ดีใจที่ตอนนี้ก่อนอื่นเราก็รู้ว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเราเองเราก็รู้สึกใจหายมากๆเพราะว่าเรากับญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ชิดกันเหลือเกินอยากจะถามว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้นเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอ๋อその時はスンナミについて誠さんは日本に住んでます住んでましたかその時はそうですね日本にいて自分の家で一人暮らししてる部屋にいましたはいก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะแผ่นดินไหวคุณ誠ตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละค่ะทำอะไรอยู่その時は何をしていましたかパソコンで配信動画を見てた時に揺れ始めて、ま揺れ、ま始めましたね。ก็ตอนนั้นนะคะเขากำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่กำลังแชทอยู่อ๋อใช่อ๋อแล้วก็สั่นเลยค่ะแล้วก็เริ่มสั่นでもう3分ぐらい揺れたんですよ3分สั่นประมาณ3นาทีค่ะ3นาทีใช่横にบ้านเขาอยู่ที่ไหนโตเกียวหรืออยู่ตรงไหนใช่ค่ะบ้านเขาอ๋ออยู่โตเกียวก็ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเลยโท
โตเกียวมันก็ไม่ได้ไกลมันเรียกว่าอยู่ตรงนั้นก็ไม่ถือว่าไกลแต่ก็ไม่ไกลไม่ไกลอะค่ะตื่นเต้นไหมเอสโซโนโตเกียวโดตกใจไหมมาびっくりしました日本っていうのはその、まあ、頻繁に地震が起きる国なんですよ。だからその揺れに対して慣れてるんだけど、その今回のその地震っていうのはちょっと今までの地震とはちょっと違う揺れ方、はい、をして戸惑いました。ก็คือว่าปกติอะค่ะถ้าเรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพอเกิดอย่างกระทันหันเนี่ยเขาก็ถ้าพูดถึงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างชินแล้วค่ะแต่ครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดอะค่ะการสั่นของแผ่นดินไหวเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับปกติที่เกิดขึ้นทุกครั้งใช่แล้วก็แรงเขาก็เลยเหมือนกับรู้สึกตกใจเหมือนกันวิ่งหนีมานอกบ้านไหมเอโซโตสึกุนิเดโซโตเดตそれでまあ揺れがおかまあひどかったのでやっぱり最初に心配になるのが僕は家族なんですねなので交通機関もう止まるストップするだろうでもうすぐ分かって家出てまあすぐに走って実家まで行きました。ก็คือพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของครอบครัวห่วงคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นอะไรไหมพอเหตุการณ์เริ่มเบาลงเขาก็รีบวิ่งไปที่บ้านคุณพ่อเลยเพื่อไปดูว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าใช่แล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีค่ะครับแล้วของบ้านเขาได้รับความเสียหายได้รับอะไรบ้างหรือเปล่าเอ家は大丈夫ですか家自体は全然大丈夫で比較的その今回東京とか、まあ、全部の都市もそうですけどもう地震に対してやっぱりちゃんと建物がそのしっかりしたものが多いので地震の被害じゃないんですよね津波の被害がやっぱり大きかったんですよねก็คือว่าบ้านเขาอะค่ะไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าตึกที่โตเกียวอะค่ะส่วนใหญ่เวลาสร้างเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเวลาเกิดแผ่นดินไหวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เวลาตอนนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านมาเยอะความสูญเสียมหาศาลมากคนเนี่ยตายเป็นหมื่นๆคนและยังสูญหายอีกเป็นหมื่นคนเท่าที่ทราบเนี่ยจำนวนทั้งผู้ตายและผู้สูญเสียเนี่ยไม่มีต่ำกว่า 30,000 นะครับตรงนี้คนญี่ปุ่นรู้สึกยังไงบ้างสึนามิについて死んだ人いっぱいなことは誠さんはどう思う日本人としてもうどう思いますか正直そのなんていうんですかねまあ思い出すだけでちょっとまあ胸が痛いというかまあ最初の1週間ぐらいはまあ本当にちょっともうどんどんそのテレビの映像とかがまあ深刻になっていろんな被害を見ていくとやっぱりちょっとこうもう耐えられなかったですね本当ねでも今日本全体が本当にもう一つになってまあいろんな国の人たちも支えてくれてるしその力を借りながらこれからどんどん前向きに進んでいく明るく元気にいくって気持ちが強いのでまあそこにこう気持ちを一つにして気持ちを一つにしてまあいくっていうまあ気持ちですね。ก็คือว่าตอนนั้นนะคะก็คือที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกคือเขาเป็นประเทศเดียวกันใช่ไหมคะตัวเขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกลึกๆก็ค่ะรู้สึกเสียใจมากๆเลยแต่เนื่องจากเหมือนกับว่าได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศใดก็ตามเขารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็พยายามเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจที่เขาจะพยายามทำให้จิตใจของเขาหรือคนญี่ปุ่นทุกๆคนนะคะเหมือนกับฟื้นกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งอะค่ะอยากจะบอกให้เขาทราบว่าสำหรับคนไทยเราด้วยกันเนี่ยนะเรารู้สึกเมื่อจากเหตุการณ์นี้เรารู้สึกเลยอย่างนี้ว่าคนญี่ปุ่นคือนักสู้ที่แท้จริงไทยจีนนี่ไทยจีนนี่としてはハイコノコトは日本人はヒーローになったことはい分かってますいつも地震があってまだはい我慢とかはいヒーローまあみんな本当だからその正直人によってはちょっとの揺れでまたすごいことが起きるんじゃないかと思ってやっぱ不安に思って眠れない人も多いです。คือเขาก็บอกว่าแล้วแต่คนเพราะจริงๆอย่างคนญี่ปุ่นนะคะแล้วแต่คนเพราะคนที่ถึงกับขั้นว่านอนไม่ได้หรือว่าเป็นกังวลมากๆค่ะก็มีเหมือนกันใช่ค่ะだからまあ僕自身もそのツイッターとかそういうこうパソコンを使った情報でもうファンの人たちをまあ安心させたりとか。まあみんなでそうやって連携取ってパソコン上でもやってます。ค่ะก็อย่างตัวเขาเองอะค่ะเขาก็มีโอกาสได้แจ้งข่าวให้แฟนคลับทราบค่ะทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยเริ่มแบบวางใจเริ่มแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะค่ะค่ะまあタイでもこの間地震ありましたよね。ก็เ
ขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเองก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่มาその時もTwitterで大丈夫って言ったらまあすぐにまあみんな大丈夫っていうこう連携が取れたんで嬉しかったですค่ะก็พอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองไทยเนี่ยตัวเขาเองก็ติดต่อคนไทยเหมือนกันถามคนไทยว่าเป็นอะไรไหมแต่คนไทยก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าไม่เป็นไรตัวเขาเองก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ก็ปลอดภัยกันนั่นคือความเกี่ยวพันระหว่างเราสองชาติที่มีต่อกันเขารู้ใช่ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยระดมเรื่องความช่วยเหลือไปสู่ประเทศญี่ปุ่นกันทั้งประเทศเลยด้วยใจจริงๆเขาทราบเรื่องนี้ใช่ไหมครับไทยจริงว่าあの国の全部はみんな日本人のため被害者助けること、はい、準備してるみんな、はい、分かりますかこのことは いろいろインターネットとかもちろん日本の大使館がタイの大使館にお礼を言いに行ったのも知ってますしまあ、ツイッター上でいろんなチャリティー の画像を見てすごくなんだろう、まあ、同じ国 の、まあ、そのもう自分の中ではその日本人なんですけど、まあ、ちょっとこう精神的にはタイ人のなんか気持ちともちょっとこうもうリンクしてるというかそういう気持ちなのでなんか気持ちが一つだなっていうのですごく嬉しいです。ค่ะคือเขาก็มีโอกาสได้รู้ข้อมูลนะคะจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะทางสถานทูตอะไรเงี้ยตัวเขาเองเขาบอกว่าใจจิตใจเขาอะก็เหมือนเชื่อมถึงคนไทยอะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่คนไทยส่งความช่วยเหลือไปช่วยคนญี่ปุ่นนะคะต้องขอบคุณแล้วเขาดีใจมากๆจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นคงจะดีขึ้นอย่างเร็ววันเร็วคืนนะครับใช่ครับผมตัวยกขึ้นสกอชิซึซึยกขึ้นนัตติกิครับตอนนี้มาเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วเราทราบเรื่องนี้ไปแล้วตอนนี้ถามนิดนึงเขามาเมืองไทยทั้งหมดทราบว่าหลายครั้งมากกี่ครั้งนะเขาจำได้ไหมยกคือไทยนี่คิดเต้คงไกลว่านางไกลเดชก็14ครั้งแล้วใช่ประมาณ14ครั้งที่14แล้วค่ะครั้งนี้14ครั้งนะอันนี้ผมไม่ทราบเข้ามาทำไมแล้วนะฮะมาตั้ง14ครั้งทำไมเขามาเยอะขนาดนั้นเขาชอบประเทศไทยมากเหรอどうしてよくタイに来たんですか？やっぱりその、まあ、自分は日本人なんですけど、一番最初にその、まあ、外の国で自分のことをやっぱすごく支持してくれた国っていうのが、まあ、タイだったんですよね。そのやっぱ時の感動っていうのがやっぱ僕の中で深くて、やっぱこの国を中心に大事にしていかないとダメなんじゃないかっていう気持ちが強いので、まあやっぱタイが僕の中で重要なんですね。คือตัวเขาเองอะค่ะถ้าสมมติว่าถ้าจะบอกถ้าจะออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเมืองไทยก็ถือว่าเป็นอีกประเทศนึงเนี่ยที่เขาอะชอบมาแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเมืองไทยอะค่ะมันเขาเรียกว่าไงอะมันลึกอะค่ะมันประทับใจมากอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสมาเมืองไทยหลายๆครั้งแล้วก็เรื่องของแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากครับเขาบอกแฟนคลับฮู้เลยนะนะครับความรู้สึกในการมาแต่ละครั้งเราประเทศไทยเราแตกต่างไหมหรือเหมือนกันไม่ไกลว่าไทยนี่คิดแต่ให้どう違いますかไม่ไกลまあ違うというかまあいつもまあ今回ま来た時もまあ空港ももうすごいファンの人たちが大歓迎してくれたりとかまあプラスまあ震災後まあ初めてまあ対面するんでファンの人たちとすごく心配したと思うんですね。その辺とかもまあ今回盛り上がれてちょっとまあほっとしてるんですけど、まあちゃんと自分がこの国には日本の代表として来たので、まあ日本の安全性っていうのもちゃんと伝えれたらなと思ってます。このテレ番組を通して。ก็คืออย่างครั้งนี้ค่ะที่เขามาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากกับการที่มีคนมีแฟนคลับอะค่ะไปรับเขาที่สนามบินกับการต้อนรับของแฟนคลับอะค่ะคือตรงนี้เขารู้สึกประทับใจมากแล้วก็เขาเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนของคนญี่ปุ่นคนนึงเพื่อที่จะมาบอกให้คนไทยทุกคนทราบว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอเคแล้วคือประเทศญี่ปุ่นค่อยๆฟื้นตัวแล้วอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงโอเคครับถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปญี่ปุ่นเลยครับอาสตานิโมนิคิมาสึวงไทยที่เขาชอบคือวงอะไรครับบอดี้สแลมบอดี้สแลมบอดี้สแลมใจฝันนั้นจะเต็มเต็ม